ถึงแม้ว่าละครวัยรุ่นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จะปิดตำนาน20ปีไปตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจากสาเหตุที่ไม่คุ้มทุนการสร้างเนื่องจากโฆษณาเข้าน้อยด้านนักแสดงรุ่นสุดท้ายอย่างบีมประภังกรรู้สึกใจหายที่ไม่ได้แสดงเรื่องนี้อีกหลายภาคค่ะน้องใหม่เหมือนแบบจริงสำหรับผมก็เหมือนครอบครัวนะเพราะอยู่ด้วยกันมานานอยู่ด้วยกันมา 5-6 ปีครับอีกอย่างนึงที่ใจหายคือที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนด้วยเป็นเหมือนโรงเรียนการแสดงของเราเป็นเหมือนที่ทุกคนมารวมกันเป็นเหมือนโรงเรียนนึงเลยฮะแล้วก็พอมีตอนท้ายก็ใจหายนิดนึงฮะแต่ก็เข้าใจนะครับมันก็เป็นไปตามบริบทของบทที่เขาเขียนมาว่าโอเคเราเรียนเราก็ต้องจบเพื่อนเพื่อนเราข้างก็ส่วนใหญ่เท่าที่คุยกันเป็นแบบเป็นฟิลเดียวกันหมดเลยคือแบบใจหายฮะเพราะว่าเอาจริงรักกันมากตอนไหนที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมฮะสำหรับผมเอาจริงตอนจบก็ประทับใจนะฮะเหมือนงานเลี้ยงเหมือนรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเหมือนงานเลี้ยงของพวกเราเล่นอีกครั้งไหมถ้าเกิดไปกลับมาสร้างใหม่โอ้แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยบ้านหลังนี้บ้านหลังแรกแล้วก็ยังไงก็ยังอยากอยู่บ้านหลังนี้